ขนาดนี้เนี่ยนะครับตอนนี้18:40 น.ประเด็นก็คือ5เขตคะแนนสูงสุดโดยเฉพาะผู้สมัครซึ่งเขาอยู่แต่ละเขตคะแนนของเขาเองในพื้นที่เนี่ยเขาชนะหรือแพ้ไปติดตามกับคุณนพจรสครับครับขอบคุณครับคุณพุทธครับคุณผู้ชมฮะณขณะนี้5เขตนะครับที่เป็นเขตของตัวผู้สมัครคนสำคัญสำคัญเลยไล่เรียงกันมาดูซิว่าบ้านของเขานำหรือเขาแพ้เขตแรกขอดูเขตบ้านของคุณชัดชาตินะฮะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์สังกัดเขตวัฒนาคะแนนณขณะนี้ทีมงานลองขึ้นมาให้ดูนะครับเขตวัฒนาพื้นที่ของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะฮะนี่เขตตรงนี้ดูคะแนนขึ้นมาได้เลยนะครับตอนนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์คะแนนมาเป็นอันดับ1อันดับ2คือคุณสกลทีอันดับ3คือคุณสุชัชวีนี่คือคะแนนที่ไล่เรียงกันมานะครับคุณผู้ชมครับอันดับ1อันดับ2และอันดับ3เขตของคุณชัชชาติไม่เท่าไหร่อยากให้คุณผู้ชมลองดูเขตที่2เขตที่2เนี่ยเป็นพื้นที่บ้านของคุณอัศวินขวัญเมืองเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายลองดูนะฮะเขตป้อมปราบบ้านของคุณอัศวินพื้นที่ตรงนี้กลับกลายเป็นว่าคุณอัศวินแพ้นะฮะคะแนนตามมาเป็นอันดับ2อันดับ1ยังคงเป็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ส่วนอันดับ3ครับคุณผู้ชมครับก็คือทางด้านของคุณสุชัชวีมาดูบ้านหลังที่3บ้านหลังที่3เนี่ยนะฮะเป็นบ้านของคุณสุชัชวีเองในพื้นที่เขตคันนายาวเขตคันนายาวอยู่กลางกรุงเทพเหมือนกันตอนนี้คะแนนของบ้านคุณสุชัชวีดูนะฮะแพ้ให้กับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ส่วนตัวคุณสุชัชวีมาเป็นอันดับ2และอันดับ3เป็นคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรมาดูบ้านหลังถัดไปคุณผู้ชมครับบ้านหลังที่3หลังที่4นะฮะบ้านของคุณวิโรจน์เขตประเวศวิโรจน์ลักษณะอดิศรบ้านของตัวเองก็ยังแพ้ให้กับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ดูนะฮะนี่ฮะคุณชัชชาติมาเป็นอันดับ1อันดับ2คุณสุชัชวีและอันดับ3คุณวิโรจน์ไล่เรียงคะแนนดูนี่คือคะแนนเรียลไทม์ส่วนอันดับสุดท้ายครับบ้านของใครลองเปิดให้ดูนะฮะขึ้นมาเป็นบ้านของคุณสกลทีพัทยกุลเขตจตุจักรเขตจตุจักรคุณสกลทีคะแนนณขณะนี้ตามมาเป็นอันดับ2ก็ยังแพ้ให้กับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นี่คือเขต5เขตใครนำและเป็นเขตของบ้าน5หลังผู้สมัครผู้ว่ากทมครั้งนี้ครับคุณพุทธครับครับคุณครับแสดงว่าวันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นที่คุณนพจรสบอกแสดงว่าวันนี้มีเฉพาะเจ้าถิ่นก็คือคุณชัชชาติใช่ค่ะอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วก็ได้รับคะแนนก็คือชนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้สังเกตตัวคะแนนทิ้งห่างอันดับ2เยอะพอสมควรด้วยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูฉากหลังคือวันนี้คะแนนของเราเรียลไทม์แล้วเดี๋ยวเราจะคุยกับทั้ง3ท่านด้วยประเด็นก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะฮะว่าคะแนนเอาเลือกตั้งผู้ว่ากทมเราจะเห็นแบ่งสีว่าผู้สมัครแต่ละสีเนี่ยในเขตไหนคะแนนนำมาแล้วค่ะปรากฏว่าคุณผู้ชมดูนะฮะณวันนี้เป็นสีเขียวหมดเวลาตอนนี้ 18:45 น.เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะใช่ค่ะกลายเป็นว่าคุณชัชชาติกินทุกเขตไม่มีเขตไหนที่จะมีด้วยความเคารพคุณวิโรจน์สีส้มๆแทรกขึ้นมาเลยวันนี้50เขตเป็นของทางด้านคุณชัชชาติแต่ที่น่าสนใจดูนะฮะแสดงว่าแบเบอร์มาแล้วขนาดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวได้ถามทั้ง3ท่านแล้วมีคะแนนสกเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้จะให้ดูด้วยนะฮะในส่วนของสกซึ่งเมื่อกี้ก็น่าสนใจสกเนี่ยจะฉีกออกไปเลยสกคุณผู้ชมฮะตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของคะแนนเนี่ยเห็นบอกว่าทางของพรรคเพื่อไทยจะเป็นส่วนใหญ่